สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆคนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์บ่าย 4 โมงเย็นเรามีนัดกันตามปกติเลยนะครับทุกวันอาทิตย์เราก็จะมาคุยกับวิกรมถามได้ทุกเรื่องแต่มีเงื่อนไขว่าผมต้องรู้นะครับถึงจะตอบได้ฉะนั้นวันนี้ก็เรามาคุยกันนะครับตอนนี้ผมเผอิญวันนี้อยู่ที่กรุงเทพวันนี้เลยมาทำนะฮะรายการที่บ้านกรุงเทพที่จริงเนี่ยตอนนี้ผมน่าจะทำรายการอยู่ที่ Castle นะฮะซึ่งก็จะมีบรรยากาศอีกแบบหนึ่งวันนี้ก็เลยต้องกลับมากรุงเทพนะครับเพราะเดี๋ยวมีงานแต่งงานก็วันนี้อาจจะเห็นนะครับวิวของบ้านนะฮะบ้านเนี่ยก็มีวิวนะฮะที่ข้างหลังเห็นไหมครับผมดูแล้วข้างหลังก็จะเห็นว่าบ้านนั้นก็เป็นบ้านที่มีนะฮะเป็นแบบทรงไทยตรงนี้บ้านนี้เนี่ย อยู่บนตึกนะครับบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่มีหลายๆคนก็คงอาจจะเคยมามีหลายๆคนก็เคยเห็นภาพไปเยอะแยะแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวอาจจะเอากล้องนะฮะเอากล้องเนี่ยเดี๋ยวลองซูมลองพาดดูข้างหลังพาดตั้งแต่ข้างหลังตรงนั้นแล้วก็วนกลับมาแล้วก็ค่อยกลับมาตรงนี้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพูดตามรูปที่ตอนนี้กำลังซูมนะฮะซูมนี่ตอนนี้ภาพนี้อันนี้เข้าไปนะค่อยดูโอเคไม่ก็เนี่ยตอนนี้ก็เป็นบ้านนะฮะของน้องชายนะฮะบ้านน้องชายแล้วก็น้องชายมาเสร็จก็เป็นบ้านของน้องสาวซึ่งคุมไปด้วยต้นไม้นะครับคุมไปด้วยต้นไม้แล้วก็เสร็จแล้วก็จะเข้าไปสู่ตรงนู้นนะฮะตรงนู้นมาข้างหลังผมนิดนึงนะฮะตรงนู้นเนี่ยก็เป็นบ้านที่ผมอยู่เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับเต็มไปด้วยต้นไม้เห็นไหมครับเต็มไปด้วยต้นไม้เดี๋ยวค่อยๆหมุนไปนะฮะเป็นต้นไม้แล้วก็เสร็จแล้วในขณะเดียวกันก็ตรงนู้นก็มีน้ำตกนะฮะตอนนี้น้ำตก เสียงกำลังเชาะๆอยู่อาจจะไม่ได้ยินนะฮะก็ดูบ้านหลังใหญ่นั้นบ้านหลังใหญ่เนี่ยเราเอาไว้ใช้สำหรับทำงานผมเนี่ยจะพักอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ข้างบนนะครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นทั้งห้องประชุมห้องทำงานห้องพักมีห้องครัวเห็นไหมครับฉะนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นสไตล์หมุนข้างหลังนี่ไปนะสไตล์เนี่ยนะฮะค่อยๆนะหมุนไปเดี๋ยวจะให้ค่อยๆดูค่อยๆดูสไตล์นี้ก็จะเป็นสไตล์แบบไทยแล้วก็มีต้นไม้คุมสาเหตุที่ทำให้มีต้นไม้คุมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าต้องการที่จะกันแดดเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเราจะใช้เป็นกระจก เวลาแดดเข้าไปในกระจกแล้วเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายให้กับทางด้านพวกเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรอยู่ข้างในเราก็เลยใช้ต้นไม้เห็นไหมฮะลองดูเห็นไหมที่บ้านเนี่ยจะถูกคุมไปด้วยต้นไม้ต้นไม้เนี่ยนะฮะดูไปนะครับก็จะทำให้เรียกว่ากรองแสงแล้วก็ลดอุณหภูมิแล้วดูดีด้วยนะฮะดูดีจากข้างในมองออกไปข้างนอกนะฮะก็จะถูกเรียกว่าแสงเนี่ยก็จะถูกกันไปแล้วก็ดูดีจากข้างนอกดูไปข้างในก็เห็นไหมฮะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าบ้านเนี่ยจะดูแล้วดีเพราะมีต้นไม้คุมหมุนไปลองหมุนไปเรื่อยๆตรงนั้นเป็นเวทีนะฮะเวทีเห็นไหมฮะเวทีที่อยู่ตรงนี้เวทีเนี่ย เป็นเวทีที่เราใช้สำหรับจัดงานนะฮะไปดูเวทีนิดหนึ่งเอาละเวทีนะเวทีตรงนี้ก็อยู่กลางสวนเห็นไหมฮะกลางสวนกลางสวนหน้าบ้าน เป็นเวทีที่เราใช้สำหรับเวลาเรามีคนที่จะพูดนะฮะเราก็จะไปพูดบนเวทีแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะก็รอบๆเวทีก็จะเป็นต้นไม้น
ะครับต้นไม้ล้อมอยู่นะเราเวทีเนี่ยเป็นรูปถั่วนะฮะเป็นรูปถั่วแล้วก็เวทีเนี้ยก็ทำด้วยไม้นะฮะเป็นด้วยไม้ฉะนั้นก็เลยมีพื้นที่นะฮะที่จะให้เราทำกิจกรรมอะไรต่างๆด้านหลังเวทีด้านนู้นก็เป็นมีลิฟต์อยู่ตัวหนึ่งไว้สำหรับให้กับทางการจัดงานนะครับเวลาเราจัดงานเนี่ยเราจะเอาร้านนะฮะก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บขนมอะไรก็แล้วแต่เลี้ยงอยู่แถวนู้นนะฮะฝากที่ขึ้นลิฟต์ขึ้นมาแล้วก็เวลาทานอาหารก็ไปทานอาหารที่นู่นนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็เป็นออฟฟิศนะฮะเลยมาหน่อยตรงนี้ก็เป็นใกล้ๆเป็นออฟฟิศของมูลนิธินะครับที่นี่ก็เป็นทั้งออฟฟิศแล้วก็เป็นทั้งบ้านนะฮะเป็นทั้งบ้านพักบ้านนี่ก็มีน้องๆ นะครับที่จริงน้องๆเนี่ยเขาก็พักอยู่แถบนี้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งที่ทำงานแล้วก็ทั้งที่พักฉะนั้นของผมเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถติดนะฮะรถจะไม่ติดเพราะว่าเราทำงานอยู่ในตึกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นนะครับว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นอย่างเงี้ยนะเป็นแบบที่เห็นนะฮะต้นไม้แล้วก็เสร็จแล้วก็มีนะฮะบ้านพักอยู่ในต้นไม้ฉะนั้นวันนี้ก็เลยก่อนจะพูดคุยกันก็เลยวอร์มอัพนะครับวอร์มอัพไปก่อนเอาละครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงเอ่ยนะครับหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยดำไหมลองบอกมานะครับผมจะได้ปรับได้ถูกเพราะว่าหลายๆคนอาจจะสะท้อนให้นิดนึงนะครับว่ามีข้อคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเสียงภาพนะครับผมก็คิดว่าวันนี้มาปรับตัวนิดนึงน่าเสียดายวันนี้เดิมทีนี่น่าจะให้ทุกคนได้เห็นอมตะคัตโซนะฮะเพราะอมตะคัตโซนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงเอาไว้เดี๋ยวเราไปอมตะคัตโซใหม่วันอาทิตย์เนี่ยผมจะเอาบรรยากาศของอมตะคัตโซนั้นให้ทางทุกคนได้ดูนะครับเผื่อทุกคนจะได้เข้าใจว่าผมมีจินตนาการอย่างไรที่จริงวันไหนมีโอกาสน่าจะพาทุกคนชมอมตะคัตโซสักครั้งหนึ่งนะฮะโดยที่รายการอย่างนี้แหละครับจะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงนะฮะอาจจะตั้งแต่ทางเข้าใครที่เคยไปอมตะคัตโซแล้วตอนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ต้นไม้เขียวต้นไม้โตขึ้นมากๆเลยนะครับเอาละครับวันนี้เมื่อเดี๋ยวมาสะท้อนหน่อยบอกชัดแล้วจากชุมพรที่เชียงใหม่ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ลพบุรีก็ภาพชัดนะฮะเอาละครับถ้าภาพชัดก็จบนะฮะบอกว่าอาจจะมืดนิดนึงอาจจะมืดนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะฮะแดดตอนนี้แดดอาจจะออกแล้วนะฮะถ้าเกิดตอนนี้ในภาพตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่นะฮะเห็นโดมไหมฮะโดมอยู่ข้างหลังที่ภาพของผมเนี่ยโดมตรงนั้นเนี่ยเป็นทองแดงนะครับเห็นไหมครับทองแดงเนี่ยเวลาที่โดนแดดโดนฝนมากๆแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นนะฮะคราบสีเขียวไอ้ตรงนั้นเป็นสนิมนะฮะตรงนั้นเป็นสนิมซึ่งสนิมตรงนี้จะค่อยๆเข้มขึ้นไปเรื่อยๆเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับวันนี้มีใครส่งคำถามมาหรือยังเอ่ยเดี๋ยวผมลองดูซิว่าในนี้มีคำถามอะไรมั่งเอ่ยมีคำถามเดี๋ยวผมดูนะมีคำถามไหมหลังคาสไตล์บ้านหลังคาสไตล์เดียวกับบ้านบนดาดฟ้าอาคารกรมบัณฑิตเลยโอ้ดีนะเดี๋ยวผมดูนะครับมีคำถามอะไรไหมผมยังไม่เห็นมีใครส่งคำถามอะไรมาเลยพอดีอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นนะคุณ
พอมีคุณอะไรฮงชื่อฮงนะครับบอกว่าทำไมนั่งรถเข็นพอดีที่จริงผมตอนเนี้ยใช้ไม้เท้าละเผอิญนั่งอยู่ที่นี่ก็เลยเอารถเข็นมาเพราะว่าง่ายกว่าที่จะเอาเก้าอี้อย่างอื่นนะฮะเพราะว่าขาหักอะฮะขาหักนะครับแล้วก็ยังดีครับตอนนี้อย่าไปเชื่อพวกที่เขียนข่าวลือกันมาบอกว่าผมเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งตัวอะไรต่ออะไรเพราะนั้นตอนนี้ไม่ใช่นะครับไม่มีนะฮะบอกว่ามีงูไหมคุณอะไรนะเนี่ยคุณโอ๊กนะมาโอ๊กอันนี้บอกว่ามีงูไหมที่นี่ไม่มีงูผมปล่อยงูเองอะนะฮะเพราะว่าแต่ที่จริงมันมีงูอยู่ตัวหนึ่งเป็นงูเขียวไม่รู้มาจากไหนสงสัยคงมากับต้นไม้ปล่อยงูนะไปปล่อยอีกบ้านหนึ่งนู่นน่ะที่บ้านพร้อมพงนะฮะอ๋อมีคุณชนินเขาบอกว่าแผนช้าๆนะครับคุณวิกรมเวียนเสียอะไรนะเวียนศีรษะเดี๋ยวนะอยากดูบ้านของครับคุณวิกรมเดี๋ยวถามว่าคุณวิกรมมองเศรษฐกิจปีหน้าไทยว่าเป็นอย่างไรเติบโตมากน้อยแค่ไหนมีการลงทุนเยอะไหมผมว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูจากสิ่งที่ปูพื้นมานะครับปูพื้นมาตอนนี้ก็น่าจะถือว่าดีเศรษฐกิจไทยตามพื้นฐานที่มีมาเนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยโดยลักษณะของการส่งออก GDP อันเนี้ยผมคิดว่าอาจจะไปเกินกว่า 4.5 ถึง 5% ปีหน้านะฮะแต่ตรงนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งว่าเรานั้นจะเลือกตั้งแล้วจะมีปัญหาอย่างไรบ้างเพราะว่าวันนี้สังคมของเรานั้นอยู่กันด้วยการทำไมล่ะต่อล้อต่อเถียงกันแล้วต่อล้อต่อเถียงกันเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องนะครับที่ทางด้านพวกสื่อชอบเพราะว่าเขาจะมีเรื่องเขียนนะครับวันนี้สาระของสื่อของเราในประเทศไทยนั้นจะเป็นเรื่องของคนนั้นว่าคนนี้มีปัญหากับคนนั้นโดยเฉพาะเรื่องการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของเรียกว่าดาราผมไม่ทราบว่าเรื่องการทะเลาะกันเรื่องเตียงหักเรากลายเป็นเนื้อหาของสื่อนะครับหลักๆเลยในแต่ละวันถามว่าประโยชน์ของสื่อเหล่านั้นนั่นมีประโยชน์อะไรบ้างไม่มีเลยแล้วนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังทำให้เกิดโทษนะฮะเป็นภาระทำให้คนเนี่ยขัดแย้งกันคนโกรธกันคนไม่พอใจนะครับอันนั้นก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้เป็นเขาเรียกว่ากีฬาสีนะฮะกีฬาสีนี่ก็อย่างกับที่เราเห็นกันอยู่นะครับว่าคนเนี่ยนอนหมอนใบเดียวกันสามีภรรยากันนะฮะพี่น้องกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเชื้อโรคตรงนี้เนี่ยกำลังขยายตัวไปที่อเมริกานะฮะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนที่สร้างตรงนี้ขึ้นมาเรียกว่าขวาสุดตรงพวกนั้นฉะนั้นตรงนั้นมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจผมว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจไทยปีหน้าหลังเลือกตั้งแล้วมีเสถียรภาพคนไม่ออกประท้วงคนไม่ปิดถนนคนไม่ทำอะไรนะครับที่รุนแรงแล้วแล้วก็เพราะว่าเศรษฐกิจไทยก็ไปได้ดีนะผมว่าอาจจะได้ถึง 5% กว่าของ GDP ซะด้วยซ้ำไปนะครับเอาล่ะครับมาจากใครนะผู้ชายตัวดำค่าแรงขั้นต่ำของแถบอาเซียนน้อยกว่าเรา แต่ทำไมเราถึงเหมือนค่าครองชีพไม่ค่อยจะพอนะก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่เราเป็นวันนี้มันก็คงจะเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินมั้งครับการที่ประเทศเราเนี่ยไปเจริญกว่าประเทศเขาในเชิงของข้างบ้านแล้วเราก็จะทำให้เราเนี่ยมีที่ใช้เงินเยอะใช่ไหมมีที่ที่จะจ่ายเงินเยอะฉะนั้นของที่จะซื้อเยอะ
โอกาสที่จะจ่ายเงินก็เยอะนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นว่าเรานั้นจะใช้เงินมากกว่าที่เราได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นประเด็นคุณพงษ์คุณพงษ์ถามว่าตอนนี้เลี้ยงสัตว์อะไรบ้างตอนนี้เลี้ยงไม่ได้เลยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยก็มีกวางเลี้ยงมาตั้ง 3-40 ปีแล้วนะกวางเนี่ยผมเลี้ยงมาตั้งแต่ปี1976นะครับแล้วก็ออกลูกออกหลานมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วตอนหลังผมก็ไม่อยากให้ใครเป็นไม่อยากให้เป็นขี้ปากของใครนะครับตัวอะไรต่ออะไรเนี่ยผมไม่เลี้ยงเลยนะครับก็ทำตามกฎหมายนะครับซึ่งกฎหมายของไทยเราก็คือว่าห้ามเลี้ยงสัตว์ป่าแล้วผมก็เชื่อว่าสัตว์ป่าในประเทศไทยจะสูญพันธุ์หมดเลยจะไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับเพราะว่าป่านั้นมันอยู่ไม่ได้คนล่าคนไทยนี่เห็นสัตว์ป่าฉันก็จะกินเขาตลอดนะครับก็เลยคิดว่าเชื่อว่าสัตว์ป่าในเมืองไทยต่อไปจะสูญพันธุ์เกลี้ยงเลยนอกจากช้างเพราะช้างตัวใหญ่นะครับไม่มีอะไรที่จะไปล่าช้างนอกจากมนุษย์สัตว์ป่าทุกอย่างก็หมดนะครับวันนี้ทุกคนเชื่อไหมครับว่าสัตว์ป่าของโลกที่ยังอยู่ได้เนี่ยนะครับเพราะว่ามีคนเลี้ยงเพราะในป่าเนี่ยถูกคนล่าหมดละแต่กฎหมายของเรานะครับ เราบอกว่าสัตว์ป่าต้องอยู่ในป่านะครับก็ถูกครับแต่ปัญหาคือป่าเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะคนลุกล้ำป่าหมดแล้วไม่ใช่ลุกล้ำป่าอย่างเดียวชอบล่าสัตว์ในป่าด้วยฉะนั้นในความเป็นฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยไม่เลี้ยงสัตว์ละเพราะว่าจะเป็นขี้ปากของคนที่เขา อนุรักษ์แล้วเราก็ถือว่าไม่เป็นไรนะฮะความสุขตรงนั้นก็เป็นความสุขที่เราอยากจะเลี้ยงอยากจะทำอะไรนั้นก็เราก็ปรับตัว ที่จริงสัตว์ป่าของผมที่มีเนี่ยเป็นสัตว์ป่าที่ชาวบ้านเขาไม่อยากเลี้ยงละกวางเนี่ยนะฮะทุกอย่างเลยมีอะไรทุกอย่างเนี่ยมีจากชาวบ้านบริจาคแม้กระทั่งงูเหลือมนะฮะงูเหลือมเนี่ยผมโอ้ยในนิคมเนี่ยผมเมื่อก่อนนี่มีเป็นร้อยตัว191นะครับเป็นคนจับงูเหลือมในกรุงเทพมาแล้วเอาจับไปใส่ที่นิคมนะครับอมตะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยผมไม่มีอะไรเลยในส่วนที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะฮะตัวอะไรก็ไม่มีตอนนี้ไปนู่นที่มีอยู่ก็เนี่ยที่เขาใหญ่นกเงือกนะฮะนกเงือกที่เขาใหญ่นั้นวันนี้เนี่ยมีเยอะหลายสิบตัวนะฮะที่ไล่นั้นเสียงดังลั่นเลยนกอะไรก็มีที่นี่ก็ดีเสียงนกเขาที่นี่มีนกกังเขนมีนกกระหลอดมีนกนกกระจิบแล้วก็มีนกกระจอกกระจอกนี่เต็มไปเลยนะฮะ อยู่ที่บ้านนี้เอาละครับคุณโออยากสำเร็จเริ่มต้นยังไงดีมันมีคาถาอยู่คาถาหนึ่งสำหรับคนที่อ่านหนังสือคาถาชีวิตหนึ่งมีข้ออยู่ข้อหนึ่งไม่ทราบว่าเราคงพอจำกันได้ไหมว่าผมมีคาถาบอกว่าเรียนก่อนรู้รู้ก่อนทำนะฮะถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นยังไงต้องเริ่มต้นจากการไปเรียนรู้ในสิ่งที่เราจะทำก่อนนะว่าเรานั้นจะทำอะไรเราต้องไปเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นก่อนนะครับเมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นแล้วเราก็ค่อยไปทำนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เป็นนะครับมันก็จะทำให้เรานั้นประสบแก่ความเรียกว่ามีปัญหาฉะนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นเพราะเราทำในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับเอาละครับคุณสุดยอดบอกว่าจะค้นหาตัวเองได้อย่างไรครับนี่เป็นคำถามที่ดีนะคุณสุดยอดหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักตัวเองผมเนี่ยมักจะบอกว่าก่อนจะทำอะไรเนี่ยต้องรู้จักตัวเองว่า who are youWho are you? What are you looking for? ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ถามว่าคุณเป็นใครแล้วก็คุณเนี่ยกำลังคาดหวังกำลังมุ่งหวังอะไรนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาเข้าใจก่อนว่าเราเป็นใคร
คำว่าเราเป็นใครเนี่ยอันนี้มีความหมายนะครับมีความหมายก็หมายความว่าเราต้องมาดูว่าตัวเราเนี่ยมีจุดอ่อนมีจุดแข็งอะไรคนบางคนนี่ชอบทำงานบนโต๊ะไม่ชอบเจอผู้คนคนบางคนนี่ชอบงานเจอผู้คนไม่ชอบงานรายละเอียดบนโต๊ะเห็นไหมฮะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตัวเราแล้วว่าฉันเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ฉันก็จะไปหางานที่มันเหมาะสมเช่นถ้าคนที่แบบชอบเจอผู้คนนั้นก็จะต้องไปทำงานทางด้านบริการนะฮะงานขายนะฮะงานออกสนามอันเนี้ยจะเหมาะสมหรือคนที่บอกว่าไม่ชอบเจอผู้คนขี้อายอยากจะทำงานเงียบๆ อย่างนั้นก็ทำงานบนโต๊ะพวกบัญชีเห็นไหมฮะพวกตัวเลขพวกสถิติพวกงานวิจัยยกตัวอย่างตรงนั้นก็จะทำให้เรานั้นทำงานได้เหมาะสมกับความคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรียกว่าเหมาะสมกับตัวเองเห็นไหมฮะเมื่อเราเข้าใจตรงนั้นแล้วเราก็จะค้นหาตัวเองได้นั่นเองนะครับคุณมะลิจะจัดคาราวานอีกไหมคะช่วง 2-3 ปีนี้คงจัดไม่ไหวเพราะว่าคาราวานครั้งหนึ่งนั้นโหใช้เงินใช้ทองเยอะมากนะครับผมก็เลยคิดว่าคาราวานนั้นตอนนี้เราคงจะต้องหยุดไปอีกสัก 2-3 ปีผมก็ยังทิ้งรถไว้นะครับยังเอารถไว้ยังมีรถไว้ 3-4 คันนะฮะก็รอไว้ว่าเดี๋ยวถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วเราจะไปทำนะฮะคุณวรากรพรนะฮะคุณวราพรมีประเทศไหนบ้างที่ยังไม่เคยไปโอ้โหเยอะเลยผมเนี่ยมีประเทศในแอฟริกาในอเมริกาใต้นะฮะไม่เคยไปเลยอเมริกาใต้ไม่เคยไปนะฮะแล้วก็มีประเทศในที่ลงด้วยสถานทั้งหลายแหล่เนี่ยผมยังไม่ค่อยได้ไปนะฮะเยอะให้เยอะผมจริงๆแล้วที่ตอนนู้นที่ไปเนี่ยก็เป็นเพราะทำธุรกิจถ้าไม่ได้ทำธุรกิจก็ไม่ได้ไปแล้วพอทำธุรกิจเสร็จเนี่ยผมก็กลับละไม่เที่ยวต่อที่จริงไม่ฉลาดต้องมีการวางแผนนะครับว่าไปแล้วก็จะได้ไปเที่ยวอะไรไปทำอะไรผมเป็นคนประหลาดเป็นคนไปทำงานเสร็จแล้วก็กลับนะฮะไม่รู้จักใช้โอกาสตรงนั้นก็เลยไปเที่ยวไม่เยอะนะครับเอาละครับคุณศักชัยอยากว่าบอกว่าช่วยเล่าเรื่องความร่วมมือญี่ปุ่นจีนในการลงทุนให้ฟังหน่อยครับคือเรื่องอันนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ระหว่าง อเมริกากับจีนไม่ค่อยดีแล้วก็ลามไปถึงญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นด้วยว่าญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยดีนะฮะฉะนั้นก็ทำให้ญี่ปุ่นกับจีนนั้นต้องมาร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะค้าขายกันแทนที่จะต้องไปพึ่งพาอเมริกาฉะนั้นก็ทำให้เกิดการร่วมมือการร่วมมืออันนี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาที่นายกหลี่เค่อเฉียงนั้นได้ไปนะฮะเยี่ยมนายกอาเบะที่โตเกียวแล้วหลังจากนั้นก็เมื่อเดือน10ที่ผ่านมาเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยวันที่26ก็ทางนายกอาเบะนั้นก็ได้เดินทางไปปักกิ่งนะครับเพื่อไปเยี่ยมท่านประธานาธิบดีฉีแล้วตรงนั้นนะครับก็เป็นการแสดงถึงการที่จะมีการร่วมมือกันนะครับทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในประเทศที่3อันนั้นก็คือประเทศทั่วๆไปแต่เผอิญอมตะเนี่ยมีการร่วมมือระหว่างจีนกับญี่ปุ่นกับไทยนะฮะในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลจีนกับญี่ปุ่นนั้นเอามาใช้เป็นตัวอย่างของโครงการนะครับคุณวันพาถามว่าขอแนวคิดดีๆในการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้
ขอแนวคิดดีๆในการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้แนวคิดก็คือต้องมีวิสัยทัศน์นะฮะต้องมองอะไรเนี่ยมองให้ไกลไปให้ถึงการมองอะไรที่ไกลๆนั้นจะทำให้เรานั้นมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแต่การมองอะไรไกลๆหรือการวางแผนอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องนะครับมีเหตุมีผลมีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อการวางแผนนะครับแล้วเมื่อเรามีการวางแผนมีการศึกษาอย่างถูกต้องแล้วข้อที่3ต้องมีการดำเนินการนะครับ อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีหลักการการที่เราดำเนินการอย่างเรียกว่าการบริหารงานการดำเนินการอย่างดีเยี่ยมนั้นก็จะทำให้งานของเรานั้นประสบความสำเร็จนะครับในชีวิตสิ่งที่ผมพูดมานั้นเป็นเรื่องที่องค์กรเป็นเรื่องที่ประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเยอรมันนะครับญี่ปุ่นยุโรปส่วนใหญ่นั้นจะมีหลักการอย่างนั้นแบบนั้นฉะนั้นก็เลยทำให้บริษัทเหล่านั้นหรือในประเทศแบบนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับดีนะครับคุณอะไรนะอังหนังไม่รู้อ่านยังไงถามว่าทำไมคุณวิกรมไม่สนใจการเมืองครับโอ้คือผมเนี่ยเป็นเฒ่าแก่มาโดยกำเนิดตระกูลเราครอบครัวเรานั้นก็ทำธุรกิจนะครับตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดมานะครับก็ทำธุรกิจมาตลอดผมนั้นมองอะไรก็อยากจะทำให้มันเกิดเป็นนะฮะเป็นผลงานและทำอะไรก็คือด้วยตัวเองคล่องตัวง่ายไม่ต้องไปยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวปัญหาเราทำด้วยความรับผิดชอบนะครับแล้วเมื่อมีปัญหาก็จบอยู่แค่นั้นแต่ถ้าไปทำงานราชการเนี่ยโอ้ยก็คือสิ่งแวดล้อมนะฮะมันไม่ใช่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ผมนะครับจะคุ้นเคยนะฮะหรือการเมืองก็เช่นกันนะครับก็ไม่คุ้นเคยไปฟังนักการเมืองเขาคุยกันข้าราชการเขาคุยกันเนี่ยมันไม่ประเทืองสมองผมนะฮะผมคิดว่าถ้าผมอยู่อย่างนั้นไปเนี่ยสมองก็ฝ่อก็กลายเป็นทำไมล่ะตัวเองมีปัญหานะครับผมก็เลยไม่อยากจะไปลงทางด้านการเมืองอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อใครเขาจะพูดเขาจะบอกอะไรเกี่ยวกับว่าผมเนี่ยอย่างกับทุกวันเนี่ยชาวบ้านเขาก็มีคำถามว่าเอ๊ผมเนี่ยคงอาจจะมีอะไรอยู่ในใจนะที่มาเขียนหนังสือมาออกรายการมาทำตนเป็นคนดีแต่ที่จริงแล้วผมก็มีความชั่วร้ายอะไรหรือทำอะไรผิดพลาดมาผมก็เขียนผมก็บอกมาหมดนะฮะไม่เก็บเพราะว่าชีวิตมนุษย์นั้นไม่มีอะไรที่มันดีไม่มีทางไม่มีใครหรอกครับแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่มีที่ดีหมดนะฮะพระเจ้าก็ไม่มีนะครับฉะนั้นไอ้ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เรานั้นเวลาเขียนเราบอกเราก็จะพูดหมดนะครับเราจะพูดหมดเราจะไม่ใช่แบบว่าไปแบบเขียนแต่ด้านหัวด้านก้อยก็หมกไว้ใต้ผมที่บ้านของผมเนี่ยเวลาพูดเขียนนะแสดงตนอะไรก็จะเป็นรูปสามมิตินะครับดีส่วนนี้คืออะไรเสียคืออะไรนะครับอันนี้ก็จะเขียนไปฉะนั้นไม่เหมาะฮะผมไม่เหมาะชีวิตผมนั้นไม่เหมาะกับชีวิตการเมืองก็เลยไม่ไปดูนะครับคุณวีรวัฒน์บอกว่าช่วยแนะนำคนที่เป็นหนี้สินล้นตัวจะหาทางออกอย่างไรสำหรับมนุษย์เงินเดือน 20,000แต่รายจ่าย 30,000 คุณวีรวัฒน์คืออย่างนี้มนุษย์เราเนี่ยคุณวีรวัฒน์มันเป็นอะไรที่เราเป็นสัตว์ประเสริฐนะเป็นสัตว์ประเสริฐที่เรียกว่าเราจะปรับตัวเราเองได้ดีมากๆเลย
ผมอยากจะบอกว่าถ้าเรามีรายได้เท่าไหร่แล้วเราเอารายได้ตั้งนะฮะอย่างผมเนี่ยสมัยตอนที่เริ่มธุรกิจใหม่ๆเนี่ยติดหนี้ติดสินนะฮะเยอะแยะไปผมเคยติดหนี้มาประมาณสัก10ล้านด้วยซ้ำไปตอนนั้นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบนะฮะรักษาคำพูดเมื่อเรานั้นทำเจ๊งนะครับเราก็ต้องรับผิดชอบหรือแม้กระทั่งตอนที่ผมมีหนี้อยู่ตอนนั้นโอ้โหหลายพันล้านมากเลยนะครับถือว่าเจ๊งแล้วแหละผมก็รับผิดชอบโดยบอกกับทางแบงก์ไปว่าเอางี้ไม่ต้องมาทวงผมไม่ต้องมาหาผมไม่ต้องมากังวลกับผมผมบอกเขาไปว่าถ้าผมไม่ตายเนี่ยเขาก็ควรจะได้รับการคืนเงินนะฮะฉะนั้นตรงนั้นก็ทำให้เราเนี่ยต้องปรับตัวปรับตัวกับในสิ่งที่เราตอนนั้นเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวเยอะแยะไปคิดว่าชาตินี้ทั้งชาติไม่มีทางที่จะคืนหนี้หมดแต่เราก็มาตัดหนี้ไอ้ตัดสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินเรามีเนี่ยมีอะไรที่จะขายได้ก็ขายให้หมดเลยแล้วก็พยายามที่จะทำธุรกิจนะฮะให้มันฟื้นขึ้นได้เนี่ยแล้วก็ปรับตัวนะฮะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐอย่างที่ถูกว่าเนี่ยเรามี 20,000 นะครับเราก็คือยึด 20,000 เป็นเกณฑ์อย่าไปคิดอย่างอื่น 20,000 แล้วเราเอา 20,000 ตั้งแล้วเราก็จะกินจะใช้ให้พยายามให้อยู่ได้เราอยู่ได้ครับการที่เรามีค่าใช้จ่ายไป 30,000 เพราะว่าเราเนี่ยไม่เอา 20,000 ตั้งเราไปยึดนะฮะว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นหลักไม่ถูกเราต้องยึดรายได้เป็นหลักเราจะทำยังไงให้เราอยู่ได้ภายใต้รายได้ตรงนั้นเราก็จะไม่มีปัญหานะครับคุณณวัฒน์ถามว่าถ้าจะเริ่มทำเกษตรส่งออกเหมาะสมไหมดีฮะดีวันนี้ประเทศไทยเนี่ยราคาเกษตรของเราส่งออกเนี่ยเราขายได้ทุกอย่างโดยเฉพาะทุเรียนเกษตรที่ตอนนี้ที่ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำอยู่ทางด้านภาคนี้นะแต่เมื่อรู้ว่าจีนนั้นกินทุเรียนผมก็บอกว่าทุเรียนเนี่ยมันมีกรรมฐานทุเรียนเนี่ย เป็นของที่มีกลิ่นแรงเพราะกรรมฐานและไอ้กลิ่นแรงเนี่ยมันทำให้มนุษย์นี่ติดแล้วรสชาติเขาก็ดีมากเอาเป็นว่าง่ายๆถ้าเกิดว่าคนจีนกินทุเรียนแล้วติดแล้วต้องกินทุเรียนกันค่อนประเทศประเทศไทยเนี่ยปลูกทุเรียนไปเถอะฮะรับรองว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครซื้อแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเอาทุเรียนไปเททิ้งไว้ที่บนถนนเพราะว่าทุเรียนเนี่ยกินแล้วติดเห็นไหมครับใครก็แล้วแต่ที่กินทุเรียนแล้วชอบแล้วเนี่ยบอกว่าจะปฏิเสธไม่กินทุเรียนนี่ไม่มีทางแล้วคนจีนก็รวยขึ้นทุกวันเมื่อเขามีเงินเขาก็อยากจะกินในสิ่งที่เขากินแล้วติดเห็นไหมฮะทำไมคนไทยต้องกินโค้กทำไมคนในโลกนี้ต้องกินกาแฟเหมือนกันนะฮะโค้กเนี่ยมีใบโคคาโคล่าเนี่ยก็ทำให้คนติดเมื่อคนติดแล้วเนี่ยจะไม่กินได้ไหมก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีเงินละเห็นไหมครับกาแฟเนี่ยคนที่ติดกาแฟเนี่ยหยุดได้ไหมเอ่ยก็หยุดไม่ได้ก็ต้องกินคนที่ติดทุเรียนเสร็จเห็นไหมครับถ้าถามบอกว่าจะทำเกษตรอะไรนี่แหละทุเรียนส่งออกเนี่ยแหละเอาแหละโดยเฉพาะทุเรียนเดี๋ยวนี้มีกรรมวิธีดีๆเนี่ยนะให้กินสุกๆสดๆอย่างนั้นเด็กชอบคนผู้ใหญ่ชอบทุกคนชอบหมดเลยเด็กชายพอเพียงถามว่าเคยทำอาหารกับข้าวทันบ้างไหมคราวหน้ารบกวนโชว์ทำอาหารโอ้ยผมเนี่ยเป็นพ่อครัวมาตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบพ่อครัวจำเป็นนะครับผมเนี่ยฆ่าไก่นะเชือดคอไก่เนี่ยเพราะว่าป้ากับย่าเนี่ยไม่กล้าเชือดให้ผมเนี่ยเป็นคนเชือดไก่เนี่ยตั้งแต่อายุ4ขวบนะแล้วผมเนี่ยก็เป็นลูกมือให้กับย่ากับป้านะซึ่งชอบทำอาหารผมก็เลยเรียนรู้วิธีการทำอาหารโดยสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อายุ4ขวบ
อาหารที่ผมชอบทำแล้วทำแล้วก็แบบว่าเออรู้สึกว่าตัวเองก็ยังชอบกินเลยนั่นคือเขาเรียกว่าไก่ซุปไก่ใส่เหล้านะฮะเป็นซุปที่ผมทำให้กับคุณแม่ตอนอยู่ไฟไอ้อันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าผมทำนะฮะให้คุณแม่กินแทบจะทุกวันเลยทีเดียวแล้วอันนั้นน่ะนะฮะเป็นซุปที่ผมทำอร่อยแล้วก็มีชูชีนะฮะที่ผมทำแล้วใช้ได้ต้มกระดูกหมูนะโอ้หลายอย่างครับบอกว่าคราวหน้ารบกวนโชว์ทำอาหารหน่อยเอาฮะเดี๋ยวครัวที่เขาใหญ่เสร็จนะฮะหน้าหนาวนี่ผมอาจจะทำนะฮะโชว์ก็ดีนะเด็กชายพอเพียงมา อยากจะดูผมทำอาหารนะฮะเราไปทำพร้อมกันเอาไว้งวดหน้าเนี่ยผมจะบอกให้เตรียมอาหารอะไรบ้างก่อนล่วงหน้าเตรียมวัตถุดิบอะไรแล้วเราไปทำพร้อมกันนะครับเอาละครับคุณโอบอกว่าอยากรวยเหมือนคุณวิกรมทำอย่างไรครับแหมนี่พอดีเลยกำลังมีหนังสือเล่มนี้ไม่ทราบพอเห็นไหมพอเห็นนะเนี่ยผมเพิ่งทำเสร็จเพิ่งเขียนเสร็จเมื่อ อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฮะเนี่ยยังออกมาเนี่ยนี่เพิ่งได้หนังสือมาเมื่อ2วันนี้เองนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างจริงละอันนี้ชื่อคิดรวยแบบวิกรมถ้าอยากรวยนะฮะเสีย20บาทอยากรวยแบบผมเห็นมั้ยเสีย20บาทไปซื้อที่ 7-Eleven วันที่21เนี่ย 7-Eleven นะครับประมาณสัก 6-7,000 สาขานะฮะจะมีเซเว่นตอนนี้มีประมาณสักหมื่นนิดๆหนึ่งสาขาแต่ไม่ใช่ทุกสาขานะฮะต้องไปสาขาที่เขาขายหนังสือนะฮะจะมีหนังสือเล่มนี้เล่มนี้ก็จะเขียนเรื่องอดีตผมนะครับตั้งแต่ที่ผมทำธุรกิจเลยว่าผมทำธุรกิจยังไงถ้าอยากจะรวยแบบผมอยากจะประสบความสำเร็จอย่างผมนั้นไปซื้อหนังสือเล่มนี้ชื่อคิดรวยแบบวิกรมนะฮะผมจะเขียนเรื่องของการทำธุรกิจตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงปัจจุบันว่าผมทำธุรกิจแบบไหนนะฮะฉะนั้นอันนี้ก็คุณ เรียกว่าคุณโอบอกว่าอยากรวยเหมือนคุณวิกรมทำอย่างไรครับก็ไปอ่านหนังสือคิดรวยแบบวิกรมที่ 7-Eleven วันที่27นะครับ21ของเดือนนี้และ5เล่ม100เพราะว่าเดือนธันวานี่ก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนจะส่งของขวัญให้กับเพื่อนๆ นี่ครับที่เนี่ยหน้าแรกเลยก็จะเขียนไว้นะครับว่าสคสแดนายกนายขอนะฮะเห็นหน้าแรกไหมฮะอันนี้เป็นสคสสคสอันนี้เนี่ยก็เราจะเขียนให้นายกนายขอสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะส่งนะครับสคสให้กับเพื่อนนะครับเราก็ไปซื้อมา5เล่ม100บาทนะครับไปซื้อ5เล่ม100นึงแล้วเราก็มาเขียนส่งให้กับเพื่อนเรานะครับเป็นสคสที่ทำธุรกิจนะชื่อคิดรวยแบบวิกรมตรงนั้นนะครับก็ไปเอาไปใช้ดูนะในรายละเอียดมีเยอะเลยที่เราจะได้รู้เรื่องการทำธุรกิจเรื่องการวางแผนเรื่องการนะครับพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับเอาล่ะครับคุณณลงถามบอกว่าวิเคราะห์เรื่องกัญชารักษาโรคว่าจะไปทิศไหนแหมผมตอบไม่เต็มปากนะว่ากัญชาเนี่ยมันรักษาโรคอะไรได้บ้างผมไม่ใช่หมอแล้วที่สำคัญคือพอดีผมไม่ได้ไปสนใจลึกๆว่ากัญชาเนี่ยมันรักษาโรคอะไรได้บ้างแต่ผมคิดว่ากัญชาเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องคนที่ซึมเศร้านะฮะให้มีความคึกครื้นลื่นเริงเพราะว่าเผอิญผมเนี่ยผมไม่ได้ติดผมเป็นคนไม่ติดอะไรเป็นคนที่ไม่ยึดติดเลยจึงไม่ติดอะไรบ้านผมเนี่ยในสมัยก่อนนู้นสัก50ปีที่แล้วผมเนี่ยปลูกกัญชานะเอาไว้สำหรับทำเป็นเครื่องแกง
ไม่ทราบใครเคยกินก๋วยเตี๋ยวใส่กัญชาบ้างเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่อยู่เมืองการนะครับเราไม่มีอายิโนโมโตะมีก็แพงผมนั้นไม่ซื้ออายิโนโมโตะเราทำแกงนะฮะแกงป่าแกงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะใส่ยอดกัญชานะสมัยนู้นเพราะว่าเวลามีกัญชาใส่เข้าไปแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยนะฮะมีความอยากเหมือนกับมีผงชูรสเนี่ยกระตุ้นนะฮะกระตุ้นอันนั้นเนี่ยผมมีประสบการณ์ว่าอาหารเนี่ยก็จะเลิศรสอันที่สองครับเรามีบ้องกัญชาสมัยนู้นบ้องกัญชาเนี่ยก็ทำมาจากไม้ไผ่นะเอาไม้ไผ่เนี่ยมาเจาะรูแล้วก็ใส่นะครับไอตรงไม้ไผ่อันหนึ่งเจาะโดยที่ในตรงที่เจาะนั้นจะเหนือข้อขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำแล้วเวลาที่เราเอาไอ้ตรงกัญชาเนี่ยไปใส่อยู่ที่ตรงจุกนะครับแล้วก็จุดนะฮะจุดแล้วก็ดูดจากบ้องกัญชาให้กัญชานั้นน่ะไอ้กัญชานั้นผ่านน้ำคอจะได้ไม่แห้งเราใช้ตรงนั้นตอนหน้าหนาวที่เราทำงานหนักตอนหน้าหนาวที่เมืองการตอนนั้นหน้าหนาวหนาวมากแล้วคนก็ไม่ค่อยมีสตังก็ไม่มีเสื้อกันหนาวใส่ฉะนั้นที่เราทำงานอยู่ในไร่เวลาทำงานดึกๆเพื่อที่จะขนอ้อยคนที่ขนอ้อยนั้นต้องใช้แรงหนักมากแล้วเร่งฉะนั้นเราก็เลยมีการเอากัญชาให้กับคนงานนะฮะสูบเมื่อเขาทำงานหนักผมนั้นมีประสบการณ์อย่างนั้นในอดีตนะครับว่าเป็นตัวเหมือนทำให้เรานั้นนะครับไม่เครียดไม่เหนื่อยนะครับอันนั้นผมทราบว่ากัญชาเนี่ยทำให้เกิดอารมณ์ดีอารมณ์ไม่เรียกว่าไม่เครียดไม่ซึมเศร้าผมก็คิดว่าตรงนั้นนี่น่าจะใช้กัญชาได้แต่อย่างอื่นก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องพูดเร็วนิดนึงเพราะว่ามีคำถามมาเยอะคุณประจวบพลถามว่าทำไมพม่าลาวมาทำงานในไทยเยอะมากในอนาคตไทยจะเป็นยังไงก็เหมือนไทยอ่ะทำไมเราไปทำงานในญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์ล่ะก็ทฤษฎีเดียวกันนะครับในอนาคตไทยจะเป็นยังไงก็ถ้าเกิดว่าไทยบอกว่าเอาคนพวกนี้กลับไม่เอาคนพวกนี้อยู่เนี่ยวันนี้มีใครทำงานนะในไร่มีใครไหมคนไทยทำไหมมีงานแบบสกปรกเปื้อนเหนื่อยร้อนอันเนี้ยมีไหมแม่บ้านคนใช้มีคนทำไหมก็ไม่มีถ้าไม่มีแล้วเราจะทำยังไงล่ะครับก็นั่นแหละครับเราก็ต้องให้เขาเข้ามาทำก็เหมือนที่อเมริกาเนี่ยคนทำไมเพ่นไปอยู่อเมริกาตั้งเยอะแยะก็เพราะว่าเขาดีนะฮะหมายความว่าเราก็มองว่าอ๋อบ้านเราดีกว่าเขาก็เลยมาทำงานบ้านเราคุณใจแอนถามว่าปัจจัยใดที่ทำให้นักลงทุนยอมจ้างแรงงานไทยแพงกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนก็แล้วแต่ประเทศถ้าเกิดว่าบอกว่าสิงคโปร์เราไม่มีทางเลยครับที่คนต่างชาติจะมาจ้างคนไทยแพงกว่าสิงคโปร์มาเลเซียไม่มีทางนะครับเพราะว่าเขามีความสามารถมากกว่าเราเยอะหลายช่วงตัวโดยเฉพาะคนสิงคโปร์อันนี้เขาไม่ยอมจ้างแรงงานไทยมากกว่าพวกนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้างบ้านของเรานะครับก็ต้องมาดูอีกเหมือนกันว่าเป็นข้างไหนเช่นเวียดนามโอ้ตอนนี้นี่เวียดนามเนี่ยนะฮะเราอาจจะแพงกว่าเขาสักหน่อยนึงแต่เขายินดีที่จะไปจ้างคนเวียดนามมากกว่าคนไทยเช่นเกาหลีนะฮะเกาหลีนี่ลงทุนในเวียดนามมากกว่าในประเทศไทยทั้งหมดเลยนะมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมากกว่าประเทศไทยตอนนี้10เท่าไต้หวันไปอยู่ในเวียดนามตอนนี้มากกว่าไทยน่าจะ 5-6 เท่าญี่ปุ่นปีที่แล้วไปลงทุนในเวียดนามมากกว่าประเทศไทยแสดงว่าเขาใช้คนเวียดนามเขามองว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าคนไทยนะครับ อันนั้นนะฮะจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเราเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอย่างกับสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามแล้ว อันนี้เราอาจจะติดขัดแหละนะครับ
แต่ถ้าเป็นลาวเขมรหรืออะไรต่ออะไรอย่างนี้ก็เขายังชอบใช้นะคนไทยอยู่คุณกาญจนาการศึกษาไทยไปทิศไหนไม่ไปไหน เพราะว่าการศึกษาไทยนั้นเราไม่ไปดูผู้บริโภคหมายความว่าผู้ผลิตบุคลากรไทยนั้นจะอยู่ของฉันในโลกของฉันเป็นหลักจะไม่ค่อยไปสนใจนะฮะว่าตอนนี้ผู้บริโภคเขาต้องการคนแบบไหนเราจะต้องผลิตคนอย่างไรอันนี้น้อยมากอาจารย์ของเรานั้นยังมีทิฏฐินะครับยังมีความคิดว่าฉันเป็นอาจารย์พวกพ่อค้าประชาชนนั้นจะต้องมาเคารพนับถือฉันไอ้ตรงนั้นเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาที่ทำให้เรานั้นตามโลกไม่ทันตามตลาดไม่ทันไอ้นั่นก็เป็นเหตุนะครับที่ผมเนี่ยตอนนี้จะสร้างมหาวิทยาลัยอมตะขึ้นมาแล้วก็เอามหาวิทยาลัยอันนั้นตั้งอยู่ในอมตะนะฮะอีกไม่นานเนี่ยเราคงอาจจะมีการจอยเวนเจอร์กันนะฮะมหาวิทยาลัยอันนั้นนี่ก็จะอยู่กับตลาดอยู่กับผู้บริโภคนะครับให้ผู้บริโภคนั้นนะครับมาพูดคุยนะครับแล้วเราก็จะผลิตบุคลากรได้ตามนั้นผู้บริโภคให้ทุนการศึกษาผู้บริโภคอาจจะเอาเอนจิเนียร์ในโรงงานนั้นมาเป็นอาจารย์สอนผู้บริโภคตามโรงงานต่างๆอาจจะใช้โรงงานเป็นที่นะทดสอบปฏิบัติงานให้กับพวกทางด้านนิสิตนักศึกษาตรงนั้นนะครับจะทำให้เกิดการร่วมมือในการผลิตบุคลากรนะครับที่ถูกต้องทิศทางแบบนั้นนะครับประเทศไทยควรจะไปครับเอาละครับคุณขวัญตาถามว่าในไทยชอบจังหวัดไหนมากที่สุดเพราะอะไรถ้าสมมติว่าจะชอบไปอยู่เนี่ยผมชอบเขาใหญ่ชอบไปอยู่นะผมจริงๆเนี่ยชอบไปอยู่ก็คือไปที่เขาใหญ่นะฮะจังหวัดที่ผมอยู่ตรงนั้นนี่ก็เรียกว่าสระบุรีนะครับถ้าเกิดว่าชอบลงทุนก็ชอบที่ชลบุรีกับระยองนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันมีเงื่อนไขของท่าเรือน้ำลึกสนามบินอะไรต่ออะไรพวกนั้นแล้วก็พลังงานอยู่ที่นั่นนะครับเป็นอย่างนั้นคุณอิมขอแนวคิดการทำธุรกิจตัวเองอยากเป็นนายตัวเองเอาแบบนี้อีกก็เล่มนี้เดี๋ยวคุณอิมไปซื้อเลยนะวันที่21เดือนหน้าเนี่ยที่ 7-Eleven นะครับคุณอิมบอกว่าขอแนวคิดในการทำธุรกิจตัวเองอันเนี้ยในเนี้ยบอกหมดเลยบอกหมดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มวันแรกที่ผมทำธุรกิจเนี่ยผมเริ่มยังไงผมมาขมวดนะฮะทำให้เหลือเล่มกระติ๊ดเนี่ยประมาณ144หน้านะฮะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับเล่มนี้ชื่อคิดรวยแบบวิกรมก็คือว่าผมรวยมาได้ยังไงประสบความสำเร็จมาได้ยังไงจะรวยนั้นก็ยังไม่เรียกว่ารวยหรอกฮะผมก็เรียกว่าประสบความสำเร็จดีกว่าเพราะว่าคำว่ารวยเนี่ยโอ้ยมีคนรวยๆเยอะแยะนะผมเปรียบกับพวกคนรวยๆพวกนั้นไม่ถึงเพราะว่าวันนี้ถ้าจะบอกว่าจนก็ไม่จนแล้วจะบอกว่ารวยก็ยังไม่ใช่ว่ารวยมากนะฮะเรียกว่ามีอันจะกินนะฮะว่าทำยังไงเป็นยังไงนั้นหนังสือเล่มนี้อยากจะฝากเลยนะครับว่าทุกคนนั้นถ้าอยากจะประสบความสำเร็จผมอยากจะแนะนำว่าไปเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านแล้วเดี๋ยวผมวันสองวันเนี่ยผมจะเริ่มลงแหละครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะลงทีละหน้านะฮะทีละหน้าสองหน้าเนี่ยให้คนได้อ่านได้อ่านล่วงหน้าก่อนที่ขายในเซเว่นเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยผมจะพรุ่งนี้คือวันจันทร์เนี่ยผมจะเอาอันเนี้ยลงนะฮะลงแล้วทุกคนก็ลองช่วยอ่านนะฮะบท1บท2นะฮะหรือคำนะคำนำนะครับหรือคำนิยมอะไรต่างๆที่ในนี้ดีไหมครับคุณธนทรโอ้ยนี่เขียนนะคุณธนทรถามว่าคุณวิกรมมีวิธีแก้กับคนที่อยากทำธุรกิจแต่ไม่รู้จะทำธุรกิจอะไรไหมมีวิธีแก้กับคนที่อยากจะทำธุรกิจแต่ไม่รู้ทำวิธีกันนะก็เมื่อกี้ที่ว่า
ดูจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองนะครับดูจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองแล้วก็เอาอีกแหละแหมเอานี้ไปดูเล่มนี้นะครับว่าทำธุรกิจแบบไหนไปคิดดูเสีย20บาทนะครับไปดูนะฮะเดี๋ยวผมเอาแล้วว่าพรุ่งนี้ผมจะค่อยทยอยเอาลงนะฮะบทที่1ไปดูเนี่ยไปดูเล่มนี้140กว่าหน้าไปดูแล้วเราก็จะสามารถที่จะนะครับทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำได้เอาละครับตอนนี้กลายเป็นมีคำถามมาให้ผมจะต้องเอาหนังสือเล่มนี้มาขายคุณสำราญอยากได้เลนจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยในอมตะอยากปั่นจักรยานไปทำงานครับโหตอนนี้อ้วกเพราะว่าคุณสำราญนี่สงสัยอยู่ในอมตะเนี่ยเพราะว่าอมตะเนี่ยอยากจะคุยว่าอย่างนี้ลองฟังนะฮะว่าวันนี้อมตะเมื่อเปรียบเทียบกับ30ปีที่แล้วเนี่ยขนาดต่างกันอยู่ประมาณสักเกือบ20เท่ามันก็เลยทำให้ถนนเราเนี่ยมันแคบไปถนัดเลยนะฮะแคบถนัดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฟสใหม่ๆวันนี้ถนนเมนถนนหลักเลยเนี่ยผมจะต้องมีความกว้างอย่างน้อย100เมตร100เมตรแต่เมื่อก่อนนั้น40เมตรเท่านั้นเองเพราะว่าตอนที่ทำทีแรกนั้นไม่ได้นึกหรอกครับว่ามันจะใหญ่โตมโหฬารมากกว่าวันแรกที่เราคิดอยู่ตั้ง20เท่านะครับฉะนั้นก็จะบอกว่ามันไม่สามารถจะทำเลนอะไรที่จะทำให้ได้แต่เป็นถนนใหม่แล้วก็ผมรับปากนะครับว่าเราเนี่ยจะมีความกว้างของถนนเนี่ย100เมตรนะฮะ100เมตรของถนนหลักแล้วใน100เมตรเนี่ยก็จะมีเลนจักรยานให้ขี่นะครับคุณวันดีจะแก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นทุกปีได้ยังไงมีอยู่แค่2วิธี1ปลูกต้นไม้อย่างผมเห็นไหมต้นไม้อย่างผมเนี่ยต้นไม้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวแปรอุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยเวลาพระอาทิตย์ส่องลงมาปึ๊บแล้วมาถึงพื้นโลกโดยที่เป็นตึกเป็นเขาเป็นหินเป็นดินพวกนี้เนี่ยทำให้อุณหภูมิโลกเนี่ยสูงขึ้นทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดว่าแสงอาทิตย์นั้นส่งลงมานะฮะแล้วก็กระทบต่อใบไม้ใบไม้เนี่ยแหละครับจะนำแสงแดดนั้นเอาไปปรุงอาหารข้อ1การที่ใบไม้นั้นเอาแสงแดดไปปรุงอาหารนั้นเท่ากับว่าความร้อนนั้นจะถูกใบไม้นั้นกรองนำไปใช้คำตอบก็คือง่ายๆว่าแสงแดดนั้นถูกใบไม้นำไปใช้เห็นไหมฮะแสงแดดก็จะต้องทำไมลดหายไปเมื่อหลังจากใบไม้หลังจากต้นไม้ฉะนั้นเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าแดดออกแดดร้อนๆเราไปอยู่ต้นไม้หนาๆใหญ่ๆเลยเนี่ยอุณหภูมิจะลดหายไปอันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับลดการใช้พลังงานที่เกิดมาจากการสันดาปก็คือมาจากซากพืชซากสัตว์เช่นน้ำมันเช่นถ่านหินเช่นแก๊สไอ้ตรงนั้นนะครับพยายามลดมันยังไงเอ่ยก็เช่นใช้พลังงานสีเขียวเช่นรถแล้วก็ใช้รถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างนั้นนะครับก็จะทำให้เป็นการลดการที่เราจัดสร้างพลังงานความร้อนขึ้นอยู่ในบรรยากาศโลกอันนั้นนะครับเป็นทางรอดของเราคุณจันแนะนำการเรียนภาษาจีนเริ่มต้นยังไงดีคุณจันเอางี้ภาษาจีนเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านช่วยฟังให้ดีภาษาจีนนั้นเป็นภาษาที่มาจากรูปลักษณ์ทั้งหมดต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าจะเรียนภาษาจีนนั้นต้องเข้าใจรากของภาษาจีนก่อนภาษาจีนนั้นเป็นภาษาที่เขาก๊อปที่เขาเขียนมาจากรูปลักษณ์เช่นพระอาทิตย์เขาก็จะเอารูปพระอาทิตย์มาเขียนนะฮะพระจันทร์ก็จะเอารูปพระจันทร์เสี้ยว
มาเขียนต้นไม้เขาก็จะเอารูปร่างของต้นไม้มาเขียนไฟเขาก็เอาลักษณะของไฟมาเขียนแม่น้ำเขาก็จะเอาคลื่นของแม่น้ำมาเขียนตัวสัตว์เช่นม้าเขาก็จะเอารูปม้ามาเขียนเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าภาษาจีนมีรากมีฐานมาจากรูปลักษณ์เราก็จะต้องไปศึกษาว่ามีตัวแม่หลักๆที่เป็นรูปลักษณ์อะไรบ้างเราก็จะเข้าใจได้ง่ายและตรงนั้นมันจะทำให้เราเห็นได้ว่าโอ้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรเช่นอะไรที่ขึ้นต้นด้วยตัวไม้ไอ้ตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องต้นไม้หมดเลยอะไรที่ขึ้นต้นด้วยนะครับคำว่าทองนะครับคำว่าทองไอ้ตรงนั้นก็เป็นวัตถุนะครับก็จะเป็นวัตถุนะครับเป็นเหล็กเป็นอะไรก็จะขึ้นต้นด้วยวัตถุเห็นไหมฮะอะไรที่ลงด้วยคำว่าหินไอ้ตรงนั้นเนี่ยตัวคำว่าหินนะฮะหินตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของทำไมล่ะครับทรัพยากรเป็นพวกแร่อะไรที่มีหลังคามันมีตัวหลังคานะฮะตัวหลังคาตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างเห็นไหมฮะการเรียนภาษาจีนนั้นก็จะเรียนแบบนั้นก็จะสนุกแล้วเราก็จะจำนะฮะการจำกับการเข้าใจนั้นต่างกันการเรียนอะไรก็แล้วแต่ฟังให้ดีนะครับแฟนรายการทุกคนจะต้องเรียนด้วยความเข้าใจอย่าไปเรียนด้วยความจำการที่เรียนด้วยความเข้าใจเนี่ยจะทำให้เราไม่ลืมนะครับแต่ถ้าเรียนด้วยความจำเนี่ยความจำจะทำให้เราลืมฉะนั้นการเรียนภาษาจีนอย่าไปจำไปเข้าใจแล้วเราก็จะเรียนภาษาจีนได้ง่ายโอ้และอีกเรื่องนึงลืมไปอยากจะบอกว่าการเรียนภาษาจีนไม่ใช่เข้าใจภาษาอย่างเดียวต้องมีการออกเสียงให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าภาษาจีนที่เพาะที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาราชการก็เป็นภาษาเมืองหลวงนะฮะภาษาเมืองหลวงถามว่าภาษาที่ไหนก็ภาษาเมืองปักกิ่งคนปักกิ่งนั้นจะออกเสียงได้ชัดแล้วคนปักกิ่งนั้นจะออกเสียงได้เป็นระบบของคนปักกิ่งเช่นเขาเอาออกเสียงตามลายฟันออกเสียงตามเอาลิ้นเนี่ยนะฮะมาห่อเออนะฮะเออก็คือจชชยเห็นไหมฮะยอันนี้ออกมาเพราะว่าเอาลิ้นห่อภาษาไทยไม่มีภาษาไทยเนี่ยเราก็จะอ่านภาษาจีนด้วยการเขียนภาษาไทยแต่การอ่านภาษาจีนจะต้องอ่านด้วยเขาเรียกว่าจู้ยินฟูฮ่อไอ้จู้ยินฟูเฮาเนี่ยเป็นการสะกดเขาเรียกว่ามีตัวสะกดเปเพมเฟเตเทนเลกเคเฮจชชรซซซเห็นไหมมีทั้งหมดแค่นี้เองไอ้ตรงนี้เป็นการเอาพยัญชนะที่เราจะต้องอ่านนะฮะตัวพยัญชนะนี่ให้เป็นเพื่อจะมาสะกดภาษาฉะนั้นเวลาอ่านภาษาจีนนั้นหรือออกเสียงหรือจะพูดภาษาจีนนั้นเราจะต้องพูดแบบสำเนียงปักกิ่งผมนั้นโชคดีไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยหนึ่งเขามีการฝึกการออกเสียงภาษาจีนผมไปถูกดัดลิ้นมาประมาณสัก3เดือนฉะนั้นผมจะออกภาษาจีนออกเสียงภาษาจีนค่อนข้างที่จะชัดฉะนั้นการเรียนภาษาจีนเรียนเรื่องทฤษฎีแล้วเรียนเรื่องการออกเสียงนะครับเอาละครับคุณนงนุชคุณวิกรมเปิดให้นักศึกษาฝึกงานที่อมตะหรือยังมีฮะมีโอ้ยตอนนี้โรงงานก็มีที่ไปฝึกงานเยอะแยะเลยทีเดียวคุณวราพรวราพรเก่าหรือเปล่าไม่ทราบเมื่อกี้ก็มีวราพรคนหนึ่งละอยากให้เอาละครไฟอมตะมาฉายอีกโอเคเดี๋ยวจะลองไปคุยดูว่าสถานีไหนเขายินดีให้ออกนะคุณวิภาถ้าต้องการจะอ่านหนังสือคุณวิกรมทุกเล่มย้อนหลังจะต้องทำยังไงซื้อที่ไหนจดไว้นะคุณวิภาที่ Facebook ของผมเนี่ยมีเขียนไว้ละนะฮะแต่วันนี้ผมจะบอกเบอร์ใหม่02 792
0001 02 792 0001โทรไปที่นี่เวลาทำงานลองไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขานะครับว่าถ้าจะซื้อทั้งชุดเลยผมมีเลยตั้งแต่เล่มแรกเลยนะฮะถึงเล่มนี้เนี่ยทั้งหมด20 2เล่มแล้วรวมทั้งเล่มล่าสุดเนี่ยลองคุยกับทางเขาดูนะครับแล้วซื้อลดราคาด้วยนะฮะลดราคาเหมาไปทั้งชุดเลยนะฮะผมอยากให้อ่านหนังสือเล่มแรกของผมก่อนผมจะเป็นคนดีนะฮะหรือดูไฟอมตะตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะคุณพราพรเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะฮะไฟอมตะนี่จะไปฉายที่สถานีไหนได้ที่มูลนิธิอมตะมีหนังสือนะครับแล้วก็มีซีดีนะฮะขายด้วยคุณอํานวยบอกว่านิคมอมตะทางเข้ารถติดมากๆจะมีโครงการทำทางข้ามไหมแหมนี่วันนี้เนี่ยอันแรกเลยผมทำสัก3อย่างอย่างแรกเลยวันเนี้ยเราจะมีทางข้างๆออกผมไปขยายทางข้างๆเต็มเลยนะฮะอันนี้จะให้ทางข้างๆเนี่ยเป็นตัวระบายอันที่1อันที่2วันนี้เนี่ยมันมีคอขวดเช่นอย่างกับวันนี้เราทำถนนนั้นเสร็จแล้วไม่ทราบถ้าเกิดว่าเป็นคนอยู่ในอมตะจะเห็นไหมฮะข้างโรงพยาบาลวิภารามเห็นไหมเราตัดนะฮะเราตัดถนนเนี่ยให้มันวิ่งเห็นไหมครับสามารถที่จะเรียกว่าชิดซ้ายผ่านตลอดอันนั้นแล้วก็ไปขยายถนนในซอยให้เป็น3เลนตรงนั้นก็จะช่วงที่ติดเนี่ยก็จะออก2เลนเข้า1เลนเห็นไหมครับอันที่3ตอนนี้เรากำลังจะทำไอ้ตรงช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นสะพานนะฮะเป็นสะพานเนี่ยนะฮะให้ขยายคอขวดขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมแผ่นนี้จบแล้วก็พอละนะฮะกับที่คำถามที่มีเขียนขึ้นมาแล้วพอแล้วนะครับคุณวิรัตช่วยพูดถึงนิสัยการทำงานของคนเวียดนามด้วยครับนิสัยของคนเวียดนามเนี่ยเป็นนักต่อสู้เราจะเห็นว่าสงครามเวียดนามนั้นสะท้อนถึงอุปนิสัยของคนเวียดนามว่าเป็นคนต่อสู้เป็นคนสามัคคีเป็นคนอดทนแล้วก็เป็นคนใฝ่เรียนนะครับอันนี้ก็คือทำให้เวียดนามนั้นสามารถที่จะชนะสงครามเริ่มตั้งแต่จีนนะฮะโดนจีนเนี่ยอัดมาตั้งแต่สมัยพันกว่า 2,000 ปีก่อนเขาจะต่อสู้โดนฝรั่งเศสนะฮะบุกเขาก็ต่อสู้ที่เดียนเบียนฟูจนเขาชนะโดนญี่ปุ่นนะฮะครอบครองในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็ต่อสู้กับคนญี่ปุ่นในสงครามเวียดนามนะฮะเขาก็จะต่อสู้กับพวกฝรั่งที่มาในนามของสหประชาชาติฉะนั้นนั่นนะครับคือนิสัยคนเวียดนามคุณอำนาจคุณวิกรมใช้ธรรมะข้อใดเมื่อยามเจ็บป่วยแหมแต่ผมต้องบอกจริงๆนะคุณอำนาจผมไม่เคยดูพระไตรปิฎกและไม่เคยไปเข้าวัดนอกจากตอนที่ผมไปบวชก็ไม่ได้เข้าวัดผมตอนไปบวชนั้นผมก็เอาหลวงพ่อชื่อหลวงพี่โตไปองค์หนึ่งแล้วก็เอาพระไปอีก2องค์นะครับไปกับผมเข้าป่าเข้าดงไปผมไม่เข้าวัดนะครับเพราะผมมองว่าเนื้อหาของธรรมะก็คือความคิดปัจฉญาที่พระต่างๆนั้นได้เรียนรู้มาผมก็เอาพระไปเนี่ยนะฮะไป3องค์ไปกับผมเข้าป่าไปแล้วผมก็ไปคุยกับพระเหล่านั้นหลวงพี่โตนี่จบมหิดลนะครับแล้วก็พระอีก2องค์นั้นก็บวชมาประมาณสักเกือบ20พรรษาละนะฮะก็ไปเสวนากันพูดคุยกันแล้วสิ่งที่ผมไปคุยกันกับพระนั้นมีแค่2เรื่อง1การทำสมาธิจะทำยังไงเพื่อให้ใจเราสงบเพราะว่าผมตอนนั้นบวชให้แม่ผมอยากจะทำสมาธิแล้วก็เรียกว่าสวดมนต์ให้กับแม่ด้วยสมาธิอันที่2ผมอยากจะไปเข้าใจปัจฉญาหรือที่เรียกว่าธรรมะนั่นแหละของพุทธศาสนา
นะฮะกับพระสามองค์ฉะนั้นการที่ผมเข้าป่าไปแล้วก็ไม่เจอผู้คนเลยนั่นน่ะก็เป็นการเรียนรู้พุทธศาสนาแค่นั้นเองฮะแล้วผมก็ไม่ชอบที่จะเข้าวัดเข้าวาไปอะไรต่ออะไรเพราะว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องสาเหตุที่ไม่ได้ชอบไปเพราะว่าไปฟังบทสวดแล้วผมฟังไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรนะเหมือนฟังเพลงอะฟังดนตรีได้มากกว่านะเพลงยังมีเนื้อสะกดให้ผมได้เห็นใช่ไหมฮะเหมือนฟังดนตรีผมก็เลยไม่ค่อยได้ไปสนใจสิ่งที่ผมบอกว่าจะตอบให้ตรงก็คือว่าเมื่อยามเจ็บป่วยเนี่ยผมใช้ธรรมะข้อใดไม่มีเป็นธรรมะผมใช้ความคิดใช้ปัจฉญาคำว่าปัจฉญานั่นก็คือแนวคิดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าผมก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่ายอมรับความเป็นจริงว่าเราป่วยนะครับแล้วก็ต้องปรับตัวเองแบบค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราหายป่วยนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมใช้นะครับ เมื่อยามเจ็บป่วยอย่างงวดเนี่ยที่ผมป่วยเนี่ยนะฮะตกสะพานมาขาหักแล้ววันนี้ก็มานั่งรถอย่างนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงว่ามันเกิดละเพราะว่าความไม่รอบคอบความเผลอเลยนะครับความไม่มีสมาธิของเรา 1. ยอมรับความเป็นจริงอันที่สองนั้นก็ค่อยๆปรับตัวนะฮะให้เข้ากับปัญหาแล้วเราก็จะสามารถค่อยๆนะครับที่จะทำให้ตัวเองนั้นดีขึ้นทุกวันนี้ผมก็เป็นอย่างนี้ครับผมก็ไม่เสียอกเสียใจโทษนะฮะใครต่อใครอะไรยังไงก็เรายอมรับแล้วเราก็ปฏิบัติตัวนะครับเอาละครับเหลืออีกสักคุณฟิล์มถามว่าอาชีพอะไรน่าสนใจในอนาคตถ้าหุ่นยนต์มาแทนมนุษย์ในงานอุตสาหกรรมอาชีพอะไรก็ต้องเป็นอาชีพที่เรียกว่าดีไซน์นะฮะเราก็คือทำหุ่นยนต์สิทำหุ่นยนต์ขายนะครับทำหุ่นยนต์ขายฉะนั้นก็หุ่นยนต์เนี่ยจะเข้ามาทำหน้าที่แทนมนุษย์เพราะว่าเจ้าของโรงงานเขาต้องการลดต้นทุนต้องการเพิ่มประสิทธิภาพต้องการที่จะเอางานที่มันเสี่ยงๆนั้นงานที่ยากลำบากไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะเสี่ยงยกให้หุ่นยนต์ทำนะครับฉะนั้นก็อาชีพอะไรที่น่าทำก็คืองานสร้างหุ่นยนต์เขียนโปรแกรมนะฮะไปเรียนนะฮะเรียนนะฮะไอ้เรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนโปรแกรมพวกนั้นคุณประวิตรถามว่าทิศทางเศรษฐกิจขอนแก่นนะครับตอนนี้สิ่งที่น่าลงทุนเป็นด้านไหนขอนแก่นนี่รู้สึกจะเป็นทางผ่านของรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมขอนแก่นเนี่ยมีเอกลักษณ์อยู่สัก 2-3 อย่าง 1. เป็นชุมทางในอีสานสิ่งที่ขอนแก่นน่าจะทำได้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งเพราะว่ารถไฟจะมาใช่ไหมฮะการขนส่งการท่องเที่ยวนะฮะเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับรถไฟอะฮะพวกนั้นอาจจะอยู่ที่ขอนแก่นอันนั้นอาจจะทำได้ผมพอดีเผอิญขอโทษด้วยไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปดูแต่ผมเชื่อว่าขอนแก่นนั้นได้เปรียบที่อื่นถ้าเกิดว่าไปเช็คว่ารถไฟนั้นผ่านที่นั่นจริงนะฮะผมคิดว่าที่นั่นเนี่ยจะได้ประโยชน์จากรถไฟตรงนั้นลองไปดูจากตรงนั้นก็แล้วกันดีไหมครับ อันสุดท้ายนะครับคุณณวัฒน์ถามผมว่าแนะนำหนังสือหรือข้อมูลติดต่อค้าขายกับจีนหน่อยครับมีเบอร์ของคุณวิชัยไหมคุณวิชัยเนี่ยวิชัยเฮงที่ทำ96.5 กับผมเนี่ยเดี๋ยวอาจจะลองเปิดนะฮะ เบอร์มือถือของคุณวิชัยคุณวิชัยนี่จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะฮะนะฮะเบอร์โทรศัพท์คุณวิชัยนี่รู้สึกว่าจะ086แล้วก็5
530นะฮะแล้วก็0007นะครับลองจดลองจดลองจดเบอร์ดูนะครับคุณวิชัยนะฮะจะเป็นคนที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อนะครับกับสภาธุรกิจไทยจีนผมอยากให้ทุกคนนะฮะให้ทุกคนเนี่ยลองติดต่อนะครับใช้สภาธุรกิจไทยจีนหรือไม่อาจจะโทรมาที่027920001ที่มูลนิธิอมตะดูอีกทีก็ได้นะครับว่าเบอร์ติดต่อของคุณวิชัยเบอร์อะไรนะครับถ้าติดต่อคุณวิชัยไม่ได้นะครับคุณวิชัยนั้นเป็นคนที่ดูแลทางด้านสภาธุรกิจไทยจีนนะฮะซึ่งจะให้ความรู้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับสภาธุรกิจไทยจีนวันนี้ไปสมัครเป็นสมาชิกของสภาธุรกิจไทยจีนได้เลยนะครับผมคิดว่าสภาธุรกิจไทยจีนนั้นจะให้ข้อคิดนะฮะให้ข้อมูลแล้วก็จะเป็นเวทีให้เรานั้นได้ติดต่อค้าขายกับคนจีนนะฮะอันนั้นลองไปคุยดูก็ดีนะครับวันนี้แหมแป๊บเดียว 5:10 แล้วนะฮะก็วันนี้ก็ผมนั้นรู้สึกคุยมาสักชั่วโมงหนึ่งกับ10นาทีเราจะทำนะฮะการพูดคุยแบบนี้ประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 เป็นต้นไปนะครับทุกคนทุกท่านก็จำไว้นะครับว่าวันอาทิตย์นั้นเราจะมีรายการพูดคุยกับวิกรมก็ถามได้อย่างกับวันเนี้ยที่ถามมานะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยมีคุณสงเคราะห์คุณสงเคราะห์ถามมาอันนึงว่าทำไมอมตะนครเปลี่ยนชื่อเป็นอมตะซิตี้ล่ะครับก็เพราะว่าฝรั่งไม่เข้าใจคำว่านครคืออะไรนะเพราะว่าอมตะนครอมตะนครเราก็เลยฝรั่งก็งงๆอ่ะอมตะนครอะไรเราก็เลยเปลี่ยนเป็นอมตะนครเป็นอมตะซิตี้ชลบุรีเห็นไหมฮะนครก็แปลว่าเมืองซิตี้ก็แปลว่าเมืองเราก็เลยเปลี่ยนนะฮะแล้วพอดีเผอิญเราก็ไปจอยกับโยโกฮาม่าซิตี้เราก็บอกว่าอมตะนครนะไปจอยกับโยโกฮาม่าซิตี้โยโกฮาม่าก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรก็เลยนี่แหละครับเราก็เลยทำเป็นชื่ออมตะซิตี้ชลบุรีจอยกับโยโกฮาม่าซิตี้ที่ญี่ปุ่นนะฮะอันนั้นก็คือที่มาว่าอยากจะให้คนเขาเข้าใจว่านั่นน่ะคือคำว่าซิตี้เอาล่ะครับผมก็คิดว่าเราคุยกันแบบนี้ทุกๆอาทิตย์แล้วเราก็ตอบปัญหากันแบบนี้ก็อยากจะบอกนะครับว่าผมตอบไปเท่าที่ผมรู้อะไรที่ผมไม่รู้นั้นต้องขอประทานโทษจริงๆผมต้องขอไม่ตอบเพราะว่าการที่ตอบในสิ่งที่ผมไม่รู้มันมัวแต่ลังที่จะทำให้เกิดปัญหาคือทำให้เกิดเข้าใจผิดนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เอาสิ่งที่ผมคิดว่าผมมั่นใจนั้นตอบนะฮะฉะนั้นก็ดีนะครับวันนี้ก็ตอบได้หลายคำถามทีเดียวก็ต้องขอประทานโทษนะครับว่าผมไม่สามารถที่จะตอบคอมเมนต์หรือตอบเมสเซจที่เขียนมาให้ผมได้เพราะว่า 1. ผมเวลาทำงานเนี่ยน้อยมากนะครับผมตอนนี้งานเยอะก็จะใช้วิธีเนี่ยแหละครับมาตอบคำถามกันนะครับให้กับทุกๆคนฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ให้นะครับความสนใจมาพูดคุยกับผมในวันอาทิตย์แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับแฟนคลับทุกคนนะครับที่ส่งเป็นคอมเมนต์ก็ดีเมสเซจก็ดีนะครับทุกคนให้เกียรติผมมากทุกคนนั้นไม่ใช้คำนะครับที่ไม่สุภาพแล้วก็มีแต่เขียนแต่เรื่องที่สร้างสรรค์อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมประทับใจแฟนคลับของเรานะครับปัจจุบันนี้เราจะมีคนที่มาริชมาดูนะฮะถัวเฉลี่ยเนี่ยประมาณ10 ล้านคนนะครับอันนั้นก็จะเป็น
สิ่งที่จำนวนเยอะทีเดียวแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่เรียกว่าเข้ามาศึกษาหาความรู้จากข้อมูลที่ผมจะพยายามโพสต์แต่สิ่งที่มีเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นสิ่งที่งมงายไร้สาระนะครับสร้างความขัดแย้งแล้วก็ไม่มีประโยชน์นั้นผมจะไม่เอามานะฮะโพสต์เด็ดขาดนะครับผมมีเจ้าหน้าที่นะฮะของผมที่ทำงานแล้วก็ตัวผมเองผมมักจะเป็นคนที่โพสต์นะฮะเรื่องราวต่างๆคติความต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์เป็นสาระต่อคนนะครับทุกๆคนนั้นผมก็จะเอามาโพสต์ใน Facebook ของเราวันนี้ได้เวลาแล้วเพราะเดี๋ยวผมจะเป็นไปงานแต่งงานนะฮะของลูกชายของทางพนักงานของเราคนหนึ่งนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขสำหรับวันอาทิตย์แล้วก็ท่านใดนั้นตอนนี้ยังอยู่ต่างจังหวัดขอให้ขับรถด้วยความรอบคอบนะครับอย่าไปบังคับตัวเองที่เพียแล้วก็เหนื่อยแล้วยังขับนะครับถ้าเกิดไม่มีมือสองที่จะมาขับก็แวะนะฮะไปพักไปนอนอยู่แถวปั๊มสักชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยมาขับก็ยังดีกว่าที่จะขับไปแล้วเสี่ยงขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ